โปรแกรมการแข่งขันรอบจัดอันดับ5-12และผลการแข่งขันล่าสุดรวมถึงอัปเดตตารางคะแนน,นล่าสุดของรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครั้งที่22ประจำปี2024โดยจัดการแข่งขันที่นครเชียงเหมืนบนทฑนกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโปรแกรมการแข่งขันรอบจัดอันดับ5-12ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เวลา9นาฬกาตามเวลาประเทศไทย เป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่11ทีมเครือรัฐออสเตรเลียจะลงสนามพบกับทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเวลา13นาฬกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่9ทีมสาธารณารัฐอิสลามอิรักจะลงสนามพบกับทีมรชาชอาณาจักรนิวซีแลนด์เวลา15นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8ทีมสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามจะลงสนามพบกับ ทีมสาธารณารัฐอินเดียและเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8ทีมสาธารณารัฐคาซักสถานจะลงสนามพบกับทีมสาธารณารัฐจีนไทเปสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางยูทุกช่องเอเชียน l อลเลย l บอลคอนเฟ r เดเรชันลิงก์ชมถ่ายทอดสดมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2 ของวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2,567ผลการแข่งขันของกลุ่ม E เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมสาธารณารัฐคาซักสถานแพ้ให้กับทีมสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม1ต่อ3เซตด้วยคะแนน 25-22, 20-25, 18-25และ15-25ทีมสาธารณารัฐประชาชนจีนเจ้าภาพเอาชนะทีมชาติไทย3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25 23 25.11และ25.20ผลการแข่งขันของกลุ่ม F เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมสาธารณารัฐเกาหลี3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25.18 23.25 20.57และ25.20และทีมสาธารณารัฐอินเดียแพ้ให้กับทีมสาธารณารัฐจีนไทเป0นต่อ3เซตด้วยคะแนน15.25 20.25 และ13-25อัปเดตตารางคะแนนในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่สองหลังแข่งครบทุกทีมในรอบนี้ตารางคะแนนของกลุ่ม E เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายอันดับที่1ทีมสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนเจ้าภาพแข่งสองชนะสองแพ้ศนย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอันดับที่สองทีมชาติไทยแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอันดับที่สทีมสาธรา,ารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งตกไปเล่นรอบจัดอันดับห8ถึงแและอันดับที่สทีมสาธารณารัฐคาซัคสถานแข่งสองชนะศูนแพ้สองตกไปเล่นรอบจัดอันดับห8ถึงตารางคะแนนของกลุ่มเเป็นกลุ่มในรอบแดทีมสุดท้ายอันดับที่หนึ่งทีมชาติญี่ปุ่นแข่งสองชนะสองแพ้ศนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอันดับที่สองทีมสาธารณารัฐเกาหลีแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอันดับที่สทีมสาธารณารัฐจีนไทเปแข่งสองชนะ1แพ้1ตกไปเล่นรอบจัดอันดับ5 8ถึงแและอันดับที่4ี่ทีมสาธารณารัฐอินเดียแข่งสองชนะศูนย์แพ้สองตกไปเล่นรอบจัดอันดับ5 8ถึงแและตารางคะแนนของกลุ่มจีเป็นกลุ่มในรอบจัดอันดับ9-12ถึงอันดับที่1ทีมสาธารณารัฐอิสลามอิหร่านแข่งหนึ่งชนะ1แพ้ศูนย์ ผ่านเข้าชิงอันดับที่9อันดับที่2ทีมราชอาณาจาก Zealand, ักรนิวซีแลนด์แข่ง1นึชนะหแพ้ศผ่านเข้าชิงอันดับที่9อันดับที่3ทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแข่งหนึงชนะศแพ้หหล่นไปชิงอันดับที่11และอันดับที่4ทีมเครือรัฐออสเตรเลียแข่ง1นึชนะศแพ้หหล่นไปชิงอันดับที่11ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ